จากที่ทีมข่าว True Insight HD นะครับลงพื้นที่บริเวณจัดกิจกรรมสงกรานต์สุดฮิตในเขตกรุงเทพมหานครมาให้ได้ชมกันแล้วนะครับตอนนี้เราเลยขอเพิ่มดีกรีความสนุกนะครับแบบครบเซตกับภาพบรรยากาศการเล่นน้ำในจุดสำคัญสำคัญทั่วประเทศกันครับมาเริ่มกันแบบม่วนใจนะครับกับจังหวัดเชียงใหม่ที่จะปีไหนๆนะครับคนไทยและชาวต่างชาติเนี่ยก็นิยมมาเที่ยวกันไม่น้อยครับซึ่งมีกิจกรรมแห่พระพุทธสิหิงนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลกับนักท่องเที่ยวและผู้ที่มาร่วมงานครับส่วนเวลากลางคืนเนี่ยก็จัดเต็มเช่นเคยครับสถานที่ต่อมาค่ะเป็นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่โชว์ความเป็นไทยในการนำช้างมาเล่นน้ำสร้างความพิเศษให้กับคนที่มาร่วมงานได้ไม่น้อยค่ะส่วนขอนแก่นนะคะก็ยังคงหนาแน่นไปด้วยผู้คนเหมือนเช่นทุกปีไม่ว่าจะเป็นถนนข้าวเหนียวหรือว่าหน้าห้างสรรพสินค้าชั้นนำก็คึกคักไม่น้อยค่ะเพราะว่าเป็นการรวมตัวของผู้คนจากภาคอีสานทั้งหมดค่ะมาปิดท้ายกันที่ภาคใต้นะคะหาดใหญ่ก็ถือเป็นจุดเล่นน้ำที่น่าสนใจของประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวในย่านนี้ซึ่งกิจกรรมก็มีกันตั้งแต่หัววันไปจนถึงยามค่ำคืนเลยทีเดียวค่ะมาเริ่มกันที่ครอบครัวลิเดียแมทธิวนะครับที่ให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัวไม่น้อยเลยทีเดียวครับเพราะมีการโพสต์ภาพลูกชายนะครับที่นำพวงมาลัยไปกราบคุณตาและคุณยายครับแต่ในขณะเดียวกันเองนะครับผมดีแลนนะครับก็ได้นำพวงมาลัยมาไหว้คุณพ่อแมทธิวและคุณแม่ลิเดียด้วยครับมาต่อกันที่คุณแม่ชมพู่อรยานะครับที่โชว์ความน่ารักของลูกแฝดสายฟ้าและพายุครับที่รดน้ำดำหัวนะครับขอพรคุณยายพร้อมกับหอมแก้มอีกด้วยครับมั่นขวัญยืนให้อยู่กันนานๆให้มีโชคมีลาภไม่ใช่จุ๊บมือจุ๊บยายส่วนครอบครัวของนานาแล้วก็เวนะคะก็พาลูกๆแล้วก็แก๊งเด็กเล่นน้ำกันเป็นทีมค่ะโดยจัดเต็มกับเสื้อผ้าสีสดสกรีนว่าเด็กเท่ส่วนดาราที่ถือโอกาสเดินทางไปกราบขอพรคุณพ่อคุณแม่ในวันปีใหม่ไทยก็มีไม่น้อยครับไม่ว่าจะเป็นใหม่ดาวิกาญาญ่าอรัสยาณเดชน์คุกิมิยะเจมส์จิรายุเป็นต้นครับส่วนคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงนะครับป๊อกมาร์กี้ได้โพสต์รูปครอบครัวนะครับพร้อมคำอวยพรว่าสุขสันต์วันสงกรานต์เดินทางปลอดภัยนะครับที่มาเป็นคลิปนะครับก็มีไม่แพ้กันครับจะเป็นใครบ้างไปฟังกันครับเล่นน้ำให้สนุกกันนะคะครับผมสงกรานต์นี้ก็ขอให้ทุกคนเล่นน้ำอย่างปลอดภัยนะครับผมเล่นอะไรก็ให้มีสตินะครับแล้วก็สุขสันต์สงกรานต์ของทุกคนมานะครับสวัสดีค่ะแฮปปี้สงกรานต์เองค่ะก็ใครที่จะเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยก็ขอให้ขับขี่อย่างปลอดภัยนะครับถ้าเกิดว่าดื่มเนี่ยก็อย่าขับกันนะครับผมสิ่งที่สำคัญเลยนะคะอย่าลืมกลับบ้านไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ขอพรขอขมานะคะเราจะได้มีชีวิตที่ราบรื่นต่อไปเรื่อยๆนะคะส่วนใครที่เล่นน้ำนะครับก็เล่นน้ำกันอย่างมีสติแล้วก็ดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลคนอื่นด้วยนะครับผมค่ะสวัสดีปีใหม่ไทยนะคะสวัสดีครับวันนี้เป็นวันสงกรานต์แล้วไงต่อคะเฮ้ย